สวัสดีครับกลับมาพบกับ Camera Craft Channel กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีโปรดักต์ใหม่เข้ามาอีกแล้วเย้ดีใจนานๆก็จะมีโผล่มาทีนะครับคราวนี้จะเป็นโปรดักต์ของ Leica นะครับผมก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเราหยิบเลนส์ตัวเก่าออกมาโชว์ก่อนนะครับโอ้เดี๋ยววางอันนี้หน่อยเพื่อความสวยงามนี่อันนี้จะเป็นเลนส์ระยะ28มิลนะครับจะเรียกว่าซูมิครอน28มิลเป็นเลนส์ F2 นั่นเองนะครับซึ่งก็ณปัจจุบันเนี่ย Leica ได้ออกตัว28มิล F2 เนี่ยมา3รุ่นแล้วนะฮะโดยที่รุ่นนี้จะเป็นรุ่นแรก28 F2 Aspherical รุ่นแรกเลยนะครับวูดจะเป็นพลาสติกแบบหนีบอย่างนี้นะฮะแล้วก็ในปีอะไรไม่รู้จำไม่ได้ได้มีการอัปเกรดนะครับนี่เป็นซูมิครอน28มิล F2 รุ่น2จะเป็นฮูดหมุนโลหะแบบ 35FLE อ่ะนะครับแล้วก็ปีที่แล้วครับ2023 Leica ก็ได้ออก28มิล F2 รุ่นที่3ออกมานะครับก็จะเป็นรุ่นที่เพิ่มฟังก์ชัน Close Focus เข้ามาเหมือนแบบตัว35 1.4 50 1.4 Summilux ตัวล่าสุดนั่นเองนะครับก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับหยิบกล่องมาให้ดูเย้หยิบกล่องมาให้ดูกล่องก็เหมือนกล่องไลก้าทั่วไปนั่นแหละนะครับไม่มีอะไรแต่ว่าก็เรามาเปิดกันเลยดีกว่าแน่นอนครับเปิดตูดเหมือนเดิมโอเคชูเมกก็เป็นกล่องเลนส์ไลก้ามาตรฐานนะครับเหมือนเดิมซูมิครอน28มิล F2 Aspherical นะครับตัวนี้จะเป็น Product Code 11618นะครับก็จะเป็น Product Code ตัวใหม่ล่าสุดของ28มิล F2 ตัวนี้นะครับแกะกล่องกันเลยแน่นอนครับเปิดกล่องมาปุ๊บก็ต้องเจอกับใบนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้สิ่งที่อัปเดตก็คือเรื่องของคู่มือเนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นสีดำนะครับตอนนี้เป็นสีขาวทั้งปกทั้งข้างในแล้วนะฮะเป็นคู่มือสีขาวแล้วก็มีแอบโฆษณาโรงแรม Leica Well นะครับเชิญไปเที่ยวไม่มีตังค์แล้วก็ใบเซอร์แน่นอนนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวรีจิสเตอร์บอกว่ารีจิสเตอร์เพื่อให้ได้ประกันเพิ่มแล้วก็ได้รับLFI 3ฉบับนะครับนิตยสารออนไลน์โอเคอันนี้ก็เป็นใบที่มาในปัจจุบันนะครับแน่นอนครับตัวโฟมด้านในนะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีดำเรียบร้อยเปลี่ยนคู่มือเป็นสีขาวเปลี่ยนโฟมเป็นสีดำไม่มีอะไรทำแล้ว โอเคก็อันนี้จะเป็นเคสใส่เลนส์นะครับเคสใส่เลนส์ก็มาตรฐานหน้าตาเหมือนเดิมโอเคเรามาดูตัวเลนส์กันเลยนะครับปึ๊บชึบใส่หุ้มซองพลาสติกสวยงามชิงอึ๊บโอเคก็เหมือนอย่างตัว35และ50 Summilux นะครับเอาวางให้มันสวยงาม35และ50 Summilux เหมือนกันตรงที่ว่าทรงจะเป็นทรงสั้นๆนะครับฮูดบิวอินฮูดจะเป็นแบบหมุนออกนะอันนี้หมุนออกนิดเดียวเองด้วยความที่มันเป็นเลนส์มุมกว้าง28มิลนะฮะก็จะเป็นทรงคอมแพคดีไซน์แล้วก็ที่แน่ๆคือด้านท้ายนะครับก็มันจะเป็นโครงสร้างที่ไลก้าเรียกว่า Dual Curve Design ก็คือมันจะมีตัวดันโฟกัสตรงนี้สีดำนะอันนี้จะดันคัพปลิ้งกับเรนจ์ไฟเดอร์จนสุดที่70เซนแล้วถ้าเกิน70เซนก็จะมีสต็อปนิดนึงแล้วก็หมุนต่อไปได้ที่40เซนใกล้สุดนะครับชูบเนี่ยจะสังเกตชิ้นท้ายตรงนี้นะมันจะหดเข้ามาเรื่อยๆชิ้นเลนขยับแล้วก็ตัวดันโฟกัสตัวนี้ก็จะขยับไปด้วยนะครับเพื่อคัพปลิ้งกับตัวเรนจ์ไฟเดอร์ชูบต่างกับตัวเก่ายังไงปิดฝาก่อนเพื่อความสวยงามเปิดให้ดูชูบตัวเก่าก็จะเป็นลักษณะตัวดันโฟกัสเนี่ยตรงนี้จะเห็นว่าเป็นเฮลิคอยด์ชัดเจนเนาะแล้วก็หมุนปึ๊บเนี่ยก็จะตัวนี้จะเป็นด้านล่างตรงนี้จะเป็นตัวดันเรนจ์ไฟเดอร์
ปึ๊บขึ้นมานะครับก็จะได้แค่70เซนแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่นะครับก็เข้าได้ถึง40เซนแล้วนะครับปึ๊บดูอีกทีเพื่อความสวยงามตรงสีดำเนี่ยนะเป็นตัวดันโฟกัสชึบได้ถึง40เซนนะครับสวยงามครับเดี๋ยวเราลองตั้งเทียบกัน3ตัวว่าขนาดอะไรเป็นยังไงนะตัวนี้เป็นรุ่นแรกตัวนี้รุ่น2ตัวนี้รุ่น3นะครับจะสังเกตเห็นว่ารุ่นแรกก็จะดูใหญ่สุดนะเพราะว่ามันใหญ่ด้วยฮูดแหละตัวเลนเองมันผมว่ามันขนาดใกล้เคียงนะใหญ่ด้วยฮูดเนี่ยสมมติเราถอดฮูดออก3ตัวเลยชึบตัวที่2จะเป็นฮูดเกลียวตัวที่3ถอดฝาออกปึ๊บความยาวก็ชึบเรียกได้ว่าตัวใหม่ยาวสุดแฮะตัวใหม่ยาวสุดเพราะว่ามันจะมีส่วนของฮูดเนี่ยสูงกว่าขึ้นมานะครับมันถอดไม่ได้ไงแต่ตัวเก่ามันถอดได้แล้วก็ความอ้วนตัวใหม่ก็ต้องอ้วนกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับเหมือน3550เลย3550ตัวใหม่ก็จะอ้วนกว่าน่าจะเป็นเรื่องของการใส่เฮลิคอยด์โฟกัสข้างในให้มันต้องเป็นเกลียวที่มากขึ้นน่ะก็เลยทำให้ตัวเลนส์จำเป็นต้องมีขนาดอ้วนขึ้นนิดนึงโดยปริยายนะครับแต่ก็แน่นอนครับถ้าเราใส่เข้ากับกล้องแล้วมันก็จะดูมีความแบบคอมแพกอะนะเดี๋ยวผมใส่กล้องให้ดูมึงก็กล้อง M11 Pro มานะครับเราลองใส่ตัวกล้องให้ดูก็ใส่แล้วหน้าตาดูดีแน่นอนนะครับชึบจึ้งโอเคอันนี้วางไว้ข้างๆเหมือนเดิมมาในสูตรของสมัยนิยมครับคืออย่างที่เคยพูดไปในหลายๆคลิปก่อนหน้านี้ก็คือกล้องสมัยนี้ต้องเล็กต้องเบาต้องเน้นความคอมแพคเน้นความเบานะครับไลกาก็มาสูตรนี้เหมือนกันคือตัวกล้องเบาลงแล้วก็ตัวเลนส์ก็จะเน้นความคอมแพคดีไซน์นะฮะคือดูแบบดูไม่เถอะทะใช้คำว่าดูไม่เถอะทะดีกว่าแล้วก็ฮูดใช้แบบบิวอินเวลาใช้หมุนออกเวลาไม่ใช้หมุนเข้าอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นฮูดสไตล์ที่แบบไม่เกะกะสายตาอย่าง2ตัวเนี้ยพอฮูดเหลี่ยมปุ๊บมันต้องมีเจาะช่องใช่ไหมต้องมีเจาะรูเพื่อเวลาเรามองทะลุผ่านเลนส์ไฟเดอร์เนี่ยมันก็จะได้มองผ่านไม่บังสายตาในขณะที่ดีไซน์ใหม่ถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็ไม่บังก็ใช้วิธีฮูดกลมอย่างนี้แทนนะครับก็เป็นมาตรฐานดีไซน์ใหม่ของไลกาแหละต้องบอกอย่างนั้นนะฮะจริงๆเลนส์ไลกา 28F2 เนี่ยที่รูปทรงอย่างนี้เนี่ยมันเคยทำมาก่อนแล้วนะแต่ว่าก็จะทำเป็นตัวแบบ limited edition นะถ้าจำไม่ผิดก็จะมีตัวซาฟารีสีเขียวใช่ไหมแล้วก็มีตัว matte black สีดำแล้วก็จะมีตัวที่เป็นสีออกน้ำตาลมาเป็นเซตพร้อมตัวโมโนโครม246นะครับก็จะชื่อว่า Drifterก็จะเป็นทรงแบบฮูดบิวอินอย่างเงี้ยแต่ว่าดีไซน์ฮูดมันจะไม่ปึกขนาดนี้นะเท่าที่เคยหมุนเข้าออกดูนะมันจะเป็นดึงแล้วหมุนอ่ะจะไม่ใช่แบบหมุนแบบเป็นสโลปอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวเลนส์จะไม่อ้วนเท่านี้มันจะเป็นความอ้วนเท่านี้เพียงแต่ว่าก็จะไม่มีตัวฮูดด้านบนแค่นั้นเองก็จะดูเรียบๆแบบรุ่น3นะครับก็ไปดูรีวิวเก่าได้เราเคยรีวิวแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นลิงก์ให้ดู3ตัวเนี้ยดีไซน์เลนส์เหมือนกันหมดเลยนะครับคือเลนส์9ชิ้นแบ่งเป็น6กรุ๊ปเหมือนกันเลย3ตัวเบลดมี10เบลดเหมือนกันเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องชิ้นเลนส์แต่ว่ามีการปรับดีไซน์เล็กน้อยนะครับจริงๆมันดีไซน์มาตั้งแต่สมัยที่เป็นกล้องฟิล์มแล้วนะเพราะงั้นการที่มันจะยิงแสงเข้าไปที่ระนาบเซนเซอร์มันจะไม่ต้องเป๊ะมากเพราะว่าฟิล์มมันไม่ได้ตึงเป๊ะมันจะมีความคลื่นอยู่นิดนึงแต่ในขณะที่พอมาที่ตัวที่2นะครับตัวนี้ก็จะเป็นดีไซน์ที่ออพติไมซ์มาสำหรับให้เซนเซอร์ดิจิตอลที่เป็นระนาบตรงเป๊ะนะมันก็เหมือนปรับชิ้นเลนส์ให้มันเรียกว่าอะไรกระจายแสงได้เป็นระนาบตรงมากยิ่งขึ้นทำให้ขอบภาพกับตรงกลางภาพเนี่ยมีความชัดเจนที่เท่าเทียมกันนะครับทีนี้ไปอ่านมาตัวรุ่น3เนี่ยก็เขาบอกว่าดีไซน์ชิ้นท้ายใหม่นะไม่รู้ว่าเป็นชิ้นเลนส์หรือแค่เป็นเรื่องของชุดโฟกัสเนี่ย
นะครับเดี๋ยวลองเทียบให้ดูสิเรื่องตัวเลนส์ก็โค้ดเคิร์ดอะไรหน้าตาก็ดูเหมือนกันนะดูไม่ได้ต่างอะไรมากแต่เขาบอกว่าตัวท้ายเนี่ยออปติไมซ์มาสำหรับLeica M11 และ Leica SL โดยเฉพาะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน่าจะเป็นเรื่องของระบบชุดโฟกัสด้านหลังมากกว่านะครับแต่ตัวเลนส์เท่าที่ดูก็ เหมือนเดิมนะเท่าที่ดูเรื่องของโค้ดเรื่องของสีสันอะไรเนี่ยเหมือนตัว2โค้ดหน้าก็สไตล์เดียวกันอมเขียวเหลืองเหมือนกันนะครับปึ๊บ2เหลือบให้ดูสไตล์เดียวกันก็เรียกได้ว่าเป็น minor change แล้วกันนะครับเป็นการปรับปรุงเรื่องของการโฟกัสที่ใกล้ขึ้นแล้วก็ปรับปรุงเรื่องของ ergonomic ในการใช้งานใส่ dual curve โฟกัสเข้าไปทำให้โฟกัสได้แน่นสมูทขึ้นแล้วก็เข้าไปได้จนถึง40เซนนะครับผมเป็นการอัปเดตเลนส์ของ Leica แหละก็คือน่าจะทยอยออกมาเรื่อยๆรุ่นที่แบบนิยมใช้กันนะ28ครอน35ลัก50ลักตัวต่อไปไม่รู้ละตัวต่อไปไม่รู้จะเป็น2121ก็น่าทำ cross focus หรือว่าช่วงเทเลก็น่าสนใจครับ75กับ90อัปโปนี่ก็เป็นเลนส์ที่ดีไซน์ออกมานานแล้วนะฮะก็ไม่แน่ตัวต่อไปอาจจะเป็น90อัปโป cross focus อันนี้ก็น่าอัปเดตเพราะว่า90อัปโปก็เป็นเลนส์ที่ดีไซน์มาตั้งแต่สมัยกล้องฟิล์มเหมือนกันยังไม่มีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับเลนส์ตัวใหม่ล่าสุดของ Leica 28mm f2 จริงๆมันประกาศมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหละแต่ว่าด้วยความที่มันก็มีโปรดักต์อย่างอื่นที่มันแบบน่าสนใจมากกว่านะพูดตรงๆคือบ้านเราไม่ค่อยนิยมระยะเลนส์28mm เท่าไหร่คนก็จะมองว่าเฮ้ยถ้าซื้อ28ตัวนี้ไปซื้อ Leica Q มั้ยราคามันเป็น Q2 ก็ถูกกว่าถ้ามองก็เป็น Q3 แพงกว่าหน่อยแต่ว่ามันได้กล้องด้วยไงแล้วมันก็ได้ความออโต้โฟกัสได้อะไรที่มันสแนปใช้ง่ายอะนะถ้าใครใช้ Q2 Q3 อยู่จะรู้อะคือแบบยืนแล้วก็กดอะอย่างสนุกสนานไม่ต้องคิดมากแต่ในขณะที่การถ่ายด้วยระบบ M mount นะครับเราก็ต้องมีความประณีตอะนะมีการโฟกัสตั้งใจโฟกัสนิดนึงนะฮะมีความฟีลลิ่งแมนนวลปรับจึ๊กๆๆมันสมูทดีว่ะแหวนโฟกัสของเลนส์ใหม่นี่นั่นแหละ28มิลของ M mount อ่ะมันก็จะต้องมีความแบบเอ้ยแมนนวลนิดนึงหรือว่าเฮ้ยเราต้องการใช้แบบ snap แล้วก็ไฮเปอร์โฟกัสอะไรเงี้ยตั้งโฟกัสไว้ที่ระยะปึ๊บ2เมตรตั้ง F8 ก็อาจจะได้ตั้งแต่7เมตรจนถึง 1.2 เมตรมันก็คุมระยะชัดลึกของภาพได้มันก็จะมีลักษณะการถ่ายที่แตกต่างกันไปไม่ได้กดทิ้งกดขว้างอย่างเดียวนะครับก็แล้วแต่ครับนานาจิตตังใครจะซื้ออะไรเอาเป็นว่าเรามีขายหมด ติดต่อมาแล้วกันอยากได้คิวอยากได้เลนส์อยากได้กล้องอะไรพวกนี้นะครับก็ลองทักมาวันนี้ก็แค่นี้นะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ช่อง Camera Craft Channel เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดเตือน notification นะครับเพื่อให้ YouTube เตือนเวลามีคลิปใหม่ๆเข้ามานะครับยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนกับ Leica Summicron 28mm F2 Aspherical รุ่น3ตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้นี่เองหน้าตาดี